ถ้าเราดูถึงข้อมูลตัวเลขยอดของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยรวบรวมตั้งแต่1มกราคมปีนี้ครับ2566มาจนถึงวันที่10เมื่อวานนี้เนี่ยยอดของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสะสมรวมกันทั้งหมดนะครับมีแผ่นภาพของอบริษัทกลางขึ้นมาให้ดูนะครับเ<ห>สียชีวิตสะสมกันถึง4,362ศพครับ นี่เสียชีวิตสะสมนะ4,362ศพถ้าเราตีเสียว่าศพละ1ล้านบาทค่าชีวิตนะ4,362ล้านแล้วยานพาหนะที่เกิดเหตุนะครับที่เป็นคู่กรณีกันอีกละ่ะคิดเป็นความเสียหายก็เป็นหมื่นล้านนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้เราจะลดความเสียหายก็ต้องคิดถึงองค์คาพยพที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ แล้วก็คนบาดเจ็บเนี่ย2 2 6 3 9 4คนในจำนวนนี้ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาหรือไม่ก็ทุพลภาพพิการถาวรไปอีกจำนวนเท่าใดนะครับนี่คือตั้งแต่มกราคมพามีนา3เดือนกับ10วัน3เดือนเสร็ศษนะครับคุณผู้ชมครับเสียชีวิตกันไปแล้ว4,000กว่าคนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักร่วมกันนะครับ โดยเฉพาะการขับขี่เรื่องเมาแล้วขับเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องเตือนกันแล้วนะครับต้องรู้ได้ด้วยตัวเองว่าขับมอเตอร์ไซค์จะให้ปลอดภัยนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกผิดพลาดขึ้นมารถล้มขึ้นมาเนี่ยยังมีเครื่องเกราะป้องกันศีรษะป้องกันหัวที่เป็นจุดอันตรายที่สุดน,นะครับขับรถเมาแล้วขับโอกาสเสี่ยงมีความสูงมากถ้าเราตระหนักเนี่ยเรารู้ได้ด้วยตัวเองแหะครับ เวลาสตาร์ทเวลาขึ้นรถเปิดประตูให้รู้ว่าเปิดประตูเวลานั่งก็ให้รู้ว่านั่งเวลาไขกุญแจหรือกดรีโมทเปิดรถยนต์ให้รู้ว่าทําอะไรอยู่เหยียบคันเร่งก็ให้รู้ว่าเหยียบคันเร่งขับรถอยู่มองไปข้างหน้าให้รู้ว่ามองอะไรอยู่สติต้องอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เมื่อลอยนะครับเพราะจิตใจที่เมื่อลอยเนี่ยโอกาสจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายสูง